ครับผมช่างหนูครับครับอากาศร้อนพัดลมหมุนช้าเราจะมาดูกันว่าสาเหตุหมุนช้าเพราะอะไรมาซ่อมพัดลมกันครับครับผมนี่ครับมันเป็นอย่างนี้นี่ครับมันอื้อนี่ครับเกียร์ไหนก็ได้ก็อื้อมันไม่ได้อย่างใจเย็นครับผมนี่เกียร์3มันก็ยังช้าไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวชักบลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาถอดเริ่มแรกถอดไอ้กระจังหน้าก่อนเลยครับผมหมุนดูก่อนว่าใบมันฝืดหรือเปล่าเบื้องต้นนะครับโอ้คล่องคล่องคล่องตัวอยู่ใช้ได้ใช้ได้ล็อกให้แน่นครับอย่างนี้ตรวจเช็คด้านหลังเลยครับเพราะว่าด้านใบนี้คล่องอย่างนี้คือไม่เกี่ยวกับพวกแกนพวกบูทแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คดูกันว่ามันจะมีแคปหรือคอนดิเซอร์อยู่ตัวนึงมันหมดค่าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันนะครับเดี๋ยวเรามันมีเลยรถเชื่อมตรงนี้เชื่อมคอนดิเซอร์เราต้องเอาออกมาแล้ววัดดูได้ครับเผื่อถอดมาเลยสงสัยคงจะหมดค่านะครับตั้งค่าไว้ที่โอห์มเหมือนกันเดี๋ยวเรามาวัดดูว่ามันจะมีไหมคงไม่ได้ไม่ได้ต่ำอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยค่าต่ำเดี๋ยวนี้ตัวใหม่นะครับนี่ก็ซื้อมาเขาว่าของแท้ผมไม่มั่นใจแท้ไม่แท้ค่า 1.5 ไมโครครับผมอันนี้ก็ 1.5 ไมโครเหมือนกันครับผมค่ามันต่ำแล้วล่ะครับผมจ้าน่าจะเดี๋ยววัดดูนะครับตัวใหม่ขอดูครับวัดค่าโอห์มอันนี้มันจะไวหน่อยนี่เดี๋ยวนะครับดูต้องไวๆหน่อยครับเพราะค่ามันจะขึ้น 1.5 ครับผมน่าแสดงว่าตัวนี้ไม่ถึงละ1กว่าๆใส่ไปเลยนะครับใส่แทนกันไปตรงนี้ที่เก่านี่แหละมันอืดดีแล้วที่ไม่เป็นพัดลมไม่มีอะไรครับสมมติจะเป็นบูทศึกแต่นี้บูทไม่ศึกแกนใช้ได้นั่นแรงหน่อยบูทศึกแกนใช้ได้เชื่อมเลยครับเชื่อมสายเนี่ยสายนี้บนข้างไหนก็ได้ครับผมมันไม่มีบวกลบไม่มีบวกไม่มีลบเชื่อมได้ทุกข้างไม่จำเป็นต้องร่องเอาไว้ต้องซ้ายต้องขวาครับผมเชื่อมได้ตลอดเชื่อมได้ตลอดเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กเลยเพราะว่าอากาศร้อนนี่ไม่ได้พัดลมหมุนไม่ทันใจครับผมไม่ได้ครับผมอันดับแรกคือต้องป้องกันไว้ก่อนครับเพราะว่าต้องปิดไอ้กระจังนี่ไม่ได้นะครับผมแตกโดนหน้าโดนตาได้ครับอันตรายครับต้องระวังหน่อยบอกได้เลยครับว่าต้องระวังถ้าไม่ใส่นี่ถ้าเกิดแบบพัดมันแตกขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะแตกตอนไหนคือกระจังเนี่ยเขาป้องกันการแตกของใบพัดนี่แหละครับป้องกันอันตรายได้นี่บางท่านบางคนผมเห็นอยู่หลายคนบางคนถอดเอาออกบอกปั่นเอามือปั่นอันนั้นไม่ได้ครับผมแกนมันสึกแล้วปั่นทำให้พังเปล่าครับทำให้แกนสึกหนักเก่าอีกหัวนะครับนี่ครับนี่เกียร์หนึ่งอได้ผลได้ผลนี่นี่เกียร์สามเนี่ยครับเป็นไงครับสรุปแล้วค่าของตัวเนี้ยแคป 1.5 น่ะมันต่ำ
ตกไปแล้วก็ครับผมก็คือง่ายๆหลักการง่ายคือซื้อตัวเนี้ยเอามาใส่ได้เลยครับต้นทุนแค่นี้เองครับผมทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเนี่ยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ช่างหนูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ช่างหนูด้วยครับทาง YouTube นะครับครับผมครับแถวเลยทีนี้เองแรงกระจายลง